ขยับเข้าไปหมัดขวาครับไปถึงทีมครับหมัดขวาไปครับทีมซ้ายไปครับแสนเชิง2หมัดนะครับขอเสนอ9ช็อตนับน็อกด้วยหมัดของสามารถพยัคฆ์รุ่นครับไปนี้ครับเจอพนมทวนเล็ก5พลังนับขยับเข้ามาถีบกระเด็นไปครับสามารถถีบสอดมวยแล้วอัปเปอร์คัตและซ้ายฮุกซ้ายไปครับมัดซ้ายฮุกไป4หมัดแล้ว5หมัดอัปเปอร์คัต6หมัดครับคาอยู่ที่เชือกครับกรรมการต้องนับนับไม่ล่วงสักทีครับพนมทวนเล็กแต่เมามากครับแล้วดูสามารถถีบกระเด็นไปครับถ้ามันมีเชือกนี่กระเด็นตกนอกเวทีไปแล้วครับถีบยันไว้สามารถขยับเข้าไปซ้ายอัปเปอร์คัตไปครับหมัดฮุกไปเรียบร้อยครับฮุกซ้ายนะครับไฟนี้เป็นไฟที่สามารถกลับมาจากการเสียแชมป์โลกแล้วนะครับและกลับมาชกมวยไทยครับดูจังหวะภาพชาร์ปหมัดขวาแยบอัปเปอร์คัตซ้ายนะครับและฮุกซ้ายกดเข้าไปครับก็ไม่ไหวครับพนมทวนเล็กโดยจะนำมาให้ดูนะครับในรูปแบบมวยไทยก่อนครับแล้วก็ค่อยดูสากลนะครับแข้งซ้ายไปครับสามารถเจอสำราญสักเมืองสุรินทร์ครับไอ้มาสากเหล็กมวยหมัดหนักครับจะปะทะมวยหมัดคมครับฮุกขวาไปสามารถถีบยันไว้ครับเบียดเข้ามาถีบยันสามารถขยับเข้ามาบวกหมัดขวาไปครับเป๋เลยครับสำราญสักนะครับมวยหมัดหนักโดนมวยหมัดคมต่อยครับหมัดขวาไปสามารถกระแทกแยบแข้งซ้ายหน้าไปครับหมัดมาเป็นชุดไม่โดนครับเจอเตะเต็มหลังไปอีกเกี่ยวยังไงครับสามารถกระโดดวางแข้งขวาเนื้อๆครับแข้งซ้ายไปสามารถถีบยันไว้ครับขยับเข้าไปถีบยันไว้ดูครับเตะก้านคอนะครับสามารถจะฉาบออกมาจังหวะนี้สวยมากครับก็ได้เบสิกการชกสากลมาแล้วนะครับไม่ต้องห่วงครับเบสิกนี้แน่นการฉากหลบการบวกศอกนะครับสามารถหมัดขวาไปยิง1-2ครับขยับเข้าไปหมัดขวาครับเป๋เลยครับสำราญศักดิ์ดูว่าหมัดขวานี้ครับหุกขวานะครับเต็มกามครับสำราญศักดิ์หน้าเกือบคว่ำครับไฟถัดมาครับจะเจอครับเจริญทองครับเจริญทองตีปากสามารถครับจังหวะนี้ดูว่าตีปากมวยรุ่นพี่เลยนะครับแต่ดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นหลังจากนั้นครับสามารถขยับเข้าไปถีบยันไว้ครับเบียดเข้าไปครับกระแทกแยบต่อย1-2หมัดซ้ายตรงไปครับทิ่มไปเบียดเข้ามาเคลียร์ขาไปสามารถเคลียร์ขาไปครับหมัดซ้ายทิ่มครับหลักต่อยได้ดีนะครับหลักต่อยจังหวะแรกครับเป็นนักมวยที่ต่อยหมัดหลักต่อยได้ดีครับหมัดซ้ายและแข้งซ้ายตามหมัดลักไก่ของสามารถนะครับน็อกมานักต่อนักแล้วครับหมัดซ้ายไม่โดนครับเบียดเข้ามาครับดูจังหวะนี้ครับหุกขวาไปสามารถหมัดซ้ายไปครับหมัดหุกขวาเขี่ยขาไปครับแข้งขวาไปสามารถเทไม่ลงนะครับเจริญทองแทกแยบตัดลำตัวแล้วขึ้นบนครับตัดลำตัวแล้วฮุกขวานะครับดูครับสายตรงยิงไปแล้วฮุกขวาขึ้นบนครับเรียบร้อยครับเจริญทองแพ้น็อกไปในยกที่1เท่านั้นนะครับสายทิ่มขวาฮุกไปครับก็ไม่ไหวครับสายนี้ครับจะเจอซาโตชินะครับนักชกชาวญี่ปุ่นครับชกที่ญี่ปุ่นนะครับถีบยันไว้ครับสามารถไปถึงที่นับหมัดขวาไปครับทิ้งหมัดขวาหมัดนี้ครับล่วงเลยครับซาโตชิอย่างไรครับสามารถมีเคลียร์หลอกนะครับแล้วเตะก้านคอติดแขนนับซอกขวาไปสามารถขยับเข้าไปครับดูว่ากระโดดเตะซ้ายครับลักเตะเอาดื้อครับหมัดขวากดไปครับสามารถแล้วก้มหลบได้หมัดขวาไปครับดูจังหวะหลบครับสับล่างเบียดเข้าไปครับสามารถสับล่างนะครับขยับเข้าไปครับอย่างไรครับหมัดขวาตรงครับมีย่อครับแล้วสับล่างดีครับสามารถศอกซ้ายไปเบียดเข้าไปครับมีการชี้ให้ดูด้วยนะครับว่าแตกแล้วศอกขวาไปสามารถดูจังหวะนี้ครับแกล้งเซฟสามารถขุดบ่อล่อปลาแล้วหมัดขวาไปครับติดร้อยครับดูครับหมัดแค่นี้จะเซฟได้ไงครับแต่สามารถหลอกนะครับแล้วหมัดขวาตรงยิงไปครับไปถัดมาครับสามารถจะเจอทองเบิ้มลูกมาตุลีนะครับเป็นการเริ่มต้นครับในการชกสากลหมัดซ้าย1-2แบบสามารถตอนนั้นเพิ่งชกมา10ครั้งครับในรูปแบบสากลหมัดฮุกขวาไปชนะติดต่อกันมา10ครั้งรวดเลยนะครับล็อกมา4ครั้งครับคะแนน5ครั้งมาทุกซ้ายครับไปนี่ไฟที่10ครับเบียดเข้าไปสามารถแตกแล้วครับทองเบิ้มหมัดมาหลบได้แล้วอัปเปอร์คัททุกขวาสวยครับหมัดเคาน์เตอร์โต้ต่อไปดีหมัดทุกขวาไปกระแทกยับสามารถกระแทกยับหมัดซ้ายตรงยิงไปครับหล่นครับทองเบิ้มหมัดซ้ายหมัดซ้ายครับหมัดทุกขวาไปเรียบร้อยครับไปครับสามารถหมัดซ้ายทิ่มไปครับทองเบิ้มนี่ก็แลดเรียกพี่นะครับมวยที่อึดเหมือนกันครับหมัดหุกขวามาแรกกับหมัดหุกขวาของสามารถหมัดซ้ายทิ่มไปครับสามารถถอยเลยครับเจอหมัดนี้เบียดเข้าไปครับสามารถตัดลำตัวมาทองเบิ้มเจอหมัดซ้ายทิ้งไปครับเรียบร้อยครับทองเบิ้มโดนนับ8นะครับตัดลำตัวมาเจอหมัดทุกซ้ายของสามารถครับเบียดเข้าไปหมัดซ้ายครับอย่างไรครับทองเบิ้มไหวไม่ไหวครับหมัดซ้ายทิ่มไปครับทองเบิ้มนี่ก็ชกมวยสากลมา40กว่าไฟนะครับกระดูกมวยนี่ดีกว่าครับในรูปแบบสากลอัปเปอร์คัตไม่โดนเจอหมัดซ้ายขวาของสามารถครับไม่ไหวครับกรรมการโบกมือไปครับ
แต่ไฟนี้เป็นการชิงแชมป์โลกนะครับ WBC ครับจะเจอกับลูเป้ปินเตอร์นะครับไอ้รุ่นซุปเปอร์แบนตัมเวทนะครับหมัดมาครับลูเป้ไอ้หมัดเพชฌฆาตครับเม็กซิกันอันตรายครับรายนี้เคยต่อยคนตายมาแล้วครับลูเป้ปินเตอร์คนนี้เป็นดีกีแชมป์นะครับเคยเป็นดีกีแชมป์รุ่นแบนตัมมาด้วยครับป้องกันได้ถึง8ครั้งแล้วก็สละขึ้นมาครับได้แชมป์ซุปเปอร์แบนตัมเวทนะครับต้องมาป้องกันกับสามารถเจอหมัดซ้ายทิ่มไปครับหล่นเลยครับลูเป้ยังไงครับไอ้หมัดเพชฌฆาตเจอหมัดซ้ายตรงทิ่มเข้าไปดื้อๆนะครับเต็มปลายคางครับก็นอนแผ่เลยครับก่อนหน้านั้นนะครับลูเป้ก็ตกตาช่างไปที่เรียบร้อยแล้วครับไฟนี้เป็นสามารถที่ได้แชมป์โลกคนที่10ของประเทศไทยไปนะครับสุดยอดครับสามารถยอดมวยอัจฉริยะครับดูจังหวะภาพช้าจังหวะนี้หยับเข้าไปครับกระแทกหยับขวาไปครับหยับขวาแล้วซ้ายทิ่มเข้าไปครับทิ่มผ่ากาดไปเลยครับลูเป้นี่นอนแผ่เลยนะครับขวายับไป2หมัดครับแล้วซ้ายทิ่มเข้าไปครับหมัดอย่างงี้ครับน็อกบ่อยมากครับซ้ายตรงแต่ไฟนี้ครับเป็นไฟประวัติศาสตร์ชาติไทยก็ว่าได้ครับจะเจอควนเมซ่านะครับมาดูกันในยกที่12เลยครับขยับเบียดเข้ามาควนเมซ่าหมัดขวางสามารถและหมัดซ้ายไปครับหลอกทิ่มดื้อนะครับสามารถเป็นนักมวยที่มูฟเมนต์ดีครับแล้วก็ความยืดหยุ่นของร่างกายดีนะครับมีมูฟเมนต์ที่เป็นอิสระครับทำให้จังหวะลุกหรือจังหวะรับครับเหนือคู่ต่อสู้นะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวะเข้าทำครับหรือจังหวะป้องกันตัวนะครับถ้ามีมูฟเมนต์การเคลื่อนไหวที่ดีครับจะทำให้เราได้เปรียบครับดูครับจังหวะนี้ครับโชว์สายตาโยกหลบหมัดนะครับก็รัวมาเป็นชุดครับควนเมซ่าเป็นการชิงแชมป์ของควนเมซ่านะครับแล้วก็เป็นการป้องกันแชมป์ครับไฟที่1ของสามารถพยัคฆ์อรุณครับแต่ดูจังหวะนี้ครับดักทิ่มซ้ายไปครับทิ่มไปดื้อๆนะครับหมัดลักไก่อย่างนี้ครับทิ่มพากาดไปเลยครับควรเมซ่ายังไงครับไหวไม่ไหวครับกรรมการก็โบกมือนะครับลุกมายังเซอยู่เลยครับรายนี้ก็เม็กซิกันอันตรายครับหลัวหมัดมาเป็นชุดครับแต่ดูครับสายตาความยืดหยุ่นของร่างกายนะครับมูฟเมนต์ครับการเคลื่อนไหวร่างกายเป็นอิสระมากครับสามารถแต่ต้องเห็นนะครับสายตานี่ดีครับหมัดซ้ายทิมเข้าไปครับสามารถเฮกันทั้งประเทศครับไฟทัดมาสามารถจะเจอกับอิกนาซิโอนะครับเม็กซิกันอันตรายอีกแล้วครับไฟนี้เป็นภาคที่2ครับจากการเสียแชมป์นับและกลับมาชกมวยสากลครับบวกหมัดซ้ายครับหมัดซ้ายและหุกขวาหมัดซ้ายทิมไปครับหมัดขวาขึ้นมาหมัดซ้ายทิมไปสามารถหรือว่าหุกขวาตัดลำตัวตอนนั้นก็ทำอันดับนะครับเพื่อจะมาชิงแชมป์ไต่แรงนะครับสามารถบวกหมัดซ้ายตัดลำตัวไปครับอัปเปอร์คัตไม่โดนหมัดซ้ายทิมไปครับทิมไปครับสามารถสายตรงนี้คมมากนะครับหมัดของสามารถไม่ถึงกับหนักครับแต่หมัดคมมากครับหมัดซ้ายทิ่มไปครับหมัดซ้ายก็มีครูสุดใจนะครับครูสุดใจสัพเพเล่ครับมาเทนหมัดให้สามารถพยัคฆ์อรุณครับดูว่าต่อยล่อเป้าเลยนะครับสามารถเป็นนักมวยสไตล์บ็อกเซอร์นะครับชกวงนอกได้ดีครับสามารถดูว่าดักทิ่มซ้ายไปครับตัดลำตัวมาทุกขวาไปครับแต่ต่อยได้ดีทั้งจังหวะแรกและจังหวะสองนะครับสามารถจังหวะดึงและบวกหมัดเคาน์เตอร์ก็ทำได้ดีนะครับตลำตัวไปครับสามารถหมัดซ้ายทิ่มไปอัปเปอร์คัตอัปเปอร์คัตไปแล้วฮุกไปครับสามารถดูครับกระแทกยับยับไปยับนี่ก็คมครับยับแตกมานักต่อนักแล้วครับสามารถยับขวานะครับเบียดเข้าไปครับมาทุกขวาซ้ายมาเป็นชุดครับหมัดซ้ายทิ่มไปครับไหวไม่ไหวครับเบียดเข้าไปครับดึงและบวกหมัดขวาครับมาทุกซ้ายไปสามารถเบียดเข้าไปหมัดซ้ายทิ่มไปครับซ้ายทิ่มไปเรียบร้อยครับลงแล้วครับก็ไม่ไหวนะครับแต่ไฟนี้ครับสามารถจะเจอเจอรี่วิลล่านะครับเป็นนักชกชาวฟิลิปปินส์ครับดูกับหมัดกระแทกยับตัดลำตัวตัดลำตัวไปครับสามารถไฟนี้เป็นไฟก่อนสุดท้ายนะครับในรูปแบบสากลประชกไฟนี้แล้วก็ได้ชิงแชมป์อีกคนครับเบียดเข้ามาเจอรี่อัปเปอร์คัตไปแล้วฮุกซ้ายครับสามารถและดูจังหวะนี้ครับดึงแล้วตบหุกขวานะครับไม่เหนือชั้นจริงทำไม่ได้ครับหมัดเคาน์เตอร์แบบนี้หมัดแบบนี้ฮุกฟอยโดเน่ชอบใช้กันนะครับเป็นการดึงตัวออกมาครับแล้วก็ตบคุกไปพร้อมๆกับถอยครับดูครับถอยแล้วตบคุกนะครับเหนือชั้นจริงๆครับสามารถกระแทกยับไป 3-2 แล้วครับไฟนี้ตัดลำตัวไปครับฮุกขวาฮุกซ้ายไปครับสามารถกระแทกยับมาซ้ายทิ่มไปครับสายตรงครับตัดลำตัวไปตัดลำตัวล้วงท้องไปครับล้วงไปครับยังไงครับเจอรี่ตัดลำตัวไปตัดลำตัวไปครับสามารถตัวชักงอครับตัดลำตัวไปฟิลิปปินส์ท้องไม่ดีครับอัปเปอร์คัตไปครับก็ไม่ไหวครับเจอรี่เจอหมัดตัดลำตัวสะสมมาก่อนหน้านั้นครับถ้าชอบ9ช็อตนับน็อกของสามารถนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับ